ความที่เรารักโรงเรียนเมืองมากโรงเรียนเมืองสุรินทร์นี้เป็นโรงเรียนดั้งเดิมใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะตั้งมานานแล้วได้กี่ปีแล้วคุณครูคะจำไม่ได้เกือบร้อยแล้วไม่เกิดมาก็เห็นเลยรู้เลยเกือบร้อยแล้วค่ะเกือบใกล้ร้อยแล้วไม่เท่าสวพไม่เท่าสวพน่าจะก่อนก็จะอาจจะเป็นไล่เลี่ยกันกสิกรรมจนแอดมินก็คิดว่าโรงเรียนนงสุรินทร์กับมันผู้ผ่านโรงเรียนเดียวกันโอ้คิดตั้งนานนะนี่คิดเองอ่ะสรุปเองโอ้ยมีคนคอมเมนต์ตายเลยสันขนาดไปยังไปโรงเรียนอนุบาลนะนึกว่าโรงเรียนนงสุรินทร์นะตรงนั้นอ่ะก็เป็นแนวคิดเหมือนกันพอเราทำได้เรามีหลายโรงเรียนในเมืองสุรินทร์ของเรานี่เอาไอเดียของคุณครูไปใช้ไหมคะที่ไปทำทอหรือว่าเขาไม่ได้เขาไม่ได้โอกาสนั้นหรือยังไงเรากำลังคิดอยู่ว่าเราจะชวนโรงเรียนที่เขามีเด็กเหมือนกันกับเราเนี่ยให้ความโอกาสได้เรียนต่อภาคเนี่ยที่มาเรียนที่โรงเรียนเราแต่ว่าตอนแรกเรามีไอเดียว่าเราจะเอากี่เราตามนักเรียนเราไปที่สพชิงคอนดีละวัดแต่ว่าผู้ใหญ่ในโรงเรียนเนี่ยเขาไม่สนับสนุนเราบอกว่ามันไม่ดีมั้งอะไรเงี้ยค่ะให้คนอื่นมาเรียนกับเราดีกว่าอะไรเงี้ยเราก็เลยเอาเสียงเรามาเขาไม่อยากท่านไม่อยากให้เอาของเราไปนู่นเลยถ้าปกติถ้าเรียนก็มาเรียนที่นี่เลยที่นี่อะไรเงี้ยค่ะความคิดของผู้ใหญ่โอเคเออเพราะเราแค่ไปสร้างบันไดสร้างความฝันให้ครูโรงเรียนสีทองสร้างความฝันให้โรงเรียนสีทองวิระวัฒน์เพื่อการสร้างบันไดแต่วันก่อนคุยกับครูโรงเรียนสพคโรงเรียนสพคเขามีเด็กคงท่าอยู่แต่ว่าสีทองไม่ได้เปิดการเรียนการสอนในโรงเรียนพวกเราทำในนี้แต่อยากเป็นยังไงนะมาแล้วกับความคิดนะคะขอบคุณมากมากเลยให้โอกาสอีกครั้งเลยเดี๋ยวแอดมินจะขอสัมภาษณ์ป้าก่อนป้าขาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะเห็นแต่กันในตลาดนัดนะคะค่ะทำไมแอดมินตามมาจนถึงที่นี่เลยโอ้โหนะคะนะคะมาเป็นฝึกครูสอนไหมนานหรือยังคะอ๋อนานแล้วค่ะนี่นะคะตั้งแต่ปี1ค่ะ61ใช่ไหมคะค่ะก็ปีนี้ก็67เนาะ6ปีแล้วเนาะค่ะนะคะเราเคยเอาไหมจากที่นี่ไปที่วางตลาดด้วยไหมอ๋อไม่ค่ะไม่เป็นโรงงานส่วนตัวเป็นโรงงานส่วนตัวนะที่บ้านจะส่วนตัวอ๋อที่บ้านเป็นส่วนตัวอันนี้มาช่วยเฉพาะที่สอนค่ะที่สอนที่สอนก็คืออย่างวันป้าคะเป็นทำยังไงคิดยังไงถึงว่าได้มาสอนเด็กๆก็ครูเขาติดต่อไปจ้ะก็ต้องมาช่วยถ้าไม่ช่วยคุณครูก็มีการสอนเยอะครูก็คนเดียวไม่ไหวจ้ะอย่างวันจันทร์นี่ก็ป.สามจ้ะป.สามก็ต้องเตรียมงานรอให้พร้อมเพื่อที่เด็กจะได้มาเรียนครูเขาจะได้สอนในชั่วโมงที่เรียนอย่างวันนี้ชั่วโมงที่ห้าชั่วโมงที่ห้าใช่ชั่วโมงที่ห้าเด็กก็ต้องมาเรียนต้องมาเรียนหนึ่งชั่วโมงก็ป.4ค่ะเปิดเรียน3วันเนาะวันอังคารเสี่ยงจันอังคารพฤหัสศุกร์ค่ะจันอังคารพฤหัสศุกร์ค่ะวันศุกร์ป .6 แล้วป้ามาทุกวันมาเฉพาะจันอังคารพฤหัสศุกร์ค่ะอังคารพฤหัสศุกร์โอเคนะคะก็มาดูแลแบบนี้ใช่ไหมเป็นผู้ดูแลเตรียมเส้นไหมเตรียมความพร้อมค่ะให้เด็กเพราะว่าให้เด็กอันนี้มันเป็นความละเอียดนะทุกคนเป็นความละเอียดคุณครูที่สอนตัวนี้ท่านมีการสอนเต็มสตรีมเลยเต็มชั่วโมงเลยแล้วต้องเตรียมพอถึงเวลาก็ครูเขาก็เริ่มสอนได้เลยจ้ะช่วยกันดูแลเวลาเด็กขาดก็ต้องต่อจะโทษต่อไม่ได้ต้องต่อเส้นยืนให้ครบฟันหวีจ้ะถ้าขาดก็ต้องหยุดโรงหยุดโรงก็ส่วนมากในโรงเรียนจะใช้สีธรรมชาติเหรอคะสีธรรมชาติก็มีเพียงนี้ทั้งหมดสวยนะว่าหนูว่าสวยมากเลยอ่ะเนี่ยน้องๆเก่งก็คือให้
ให้เด็กพอได้ผ้าที่มีคุณภาพใช่อันไหนไม่ได้คุณภาพเราก็เอาออกใช่ไหมคะก็ต้องเลาะออกค่ะสุดยอดเลยค่ะสุดยอดเลยนะทุกคนอันที่ว่าอยู่นั่นก็ของน้องๆใช่ไหมค่ะฝีมือน้องๆไปดูฝีมือน้องๆนะคะขอบคุณคุณป้านะคะที่มาช่วยเด็กๆนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราไปดูงานเด็กๆก่อนนะทุกคนเนาะอันนี้ชักฝีมือน้องเด็กๆน้องหนูนะทุกคนเนี่ยสวยไหมคะนี่อุปกรณ์งานใหม่นะคะทุกคนก็อันนี้ทอเสร็จแล้วก็จะมาห้อยอยู่ตรงนี้แหละนี่อุปกรณ์งานใหม่เขามีอับไหมเนาะนี่มีอับไหมหลอดกล้องหลอดไหมทุกคนนี่แล้วก็โฮมเตรียมมัดหมี่มัดหมี่ก็จะเป็นคุณครูมัดนะนะคะนี่คือน้องๆนักเรียนนะคะนักเรียนนักเรียนนะคะที่มาเปิดผ้านะคะทุกคนน้องๆตื่นเต้นมากเลยยายแอบมาดูอยากสัมภาษณ์น้องๆคนหนึ่งพอจะคนไหนจะสัมภาษณ์บ้างเนี่ยวอลเลนยูพูดไม่ค่อยเก่งพระเอกเราพูดไม่ค่อยเก่งใครจะพอสัมภาษณ์ได้เนาะคนนี้ได้ไหมลูกคนนี้ได้ไหมได้ใช่ไหมคะอ่ะเดี๋ยวเอามาทักทายในความรู้สึกผ้าไหมสวัสดีค่ะสวัสดีหนูชื่ออะไรอ่ะบอกชื่อเลยลูกชื่อใบบัวน้องใบบัวน้องใบบัวคิดยังไงลูกอ่ะถึงอยากมาทอผ้าไหมลูกเอาเริ่มแต่แรกเลยก็ได้ได้13ประมาณผ้าไหมเริ่มแรกนี้ใบบัวไม่อยากเขาผ้าไหมเลยใช่ไหมในความรู้สึกครั้งแรกเลยอยากใช่ไหมคุณอยากคุณครูไปขอก็เลยมาเลยใช่ไหมรู้ว่ามันทอผ้าไหมมันหยาบเลยหยาบมันเก็บเอวเก็บหลังอยู่นะน้องน้องน้องใบบัวทอผ้าไหมตั้งแต่กี่ปีมากี่ปีละทอมาได้กี่ปีละ1ปีเริ่มมาทอปีนี้ใช่ไหมนะคะทอมาตั้งแต่ป.3ลูกป.3น้องอยู่ป.ไหนเนี่ยป.4ตั้งแต่ป.3นะคะเรียนโรงเรียนเมืองสุรินทร์โอ้เป็นสาวทอผ้าสวยด้วยเนี่ยเหนื่อยไหมไม่ไม่เหนื่อยสนุกใช่ไหมสนุกใช่ไหมอยากเอาเราอยากทอผ้าในอนาคตเนี่ยเราอยากไปต่อยอดของเราบ้างไหมลูกอนาคตข้างหน้ามีความฝันไหมกับงานผ้าไหมเรานี่นะคะแล้วก็ดีใจไหมที่โรงเรียนมีกิจกรรมแบบนี้ให้ดีใจดีใจอยากให้มีต่อนานๆใช่ไหมก็ให้มีคู่ผู้มาอุปถัมภ์เยอะๆใช่ไหมเนาะโรงเรียนเราจะได้กว้างขึ้นแล้วก็ดังขึ้นไปเนาะแล้วก็ได้ทุนมาสนับสนุนเยอะๆแล้วผ้าไหมเราก็เด็กๆจะได้ทำอะไรก็จะมีรายได้เสริมด้วยใช่ไหมคะหนูก็แม่ให้กำลังใจเนาะสู้ๆเลยค่ะค่ะยังจะทอผ้าไหมไปเรื่อยๆค่ะเป็นสาวกันยังสิตำหูอยู่ที่เขาเอ็นตำหูได้บ้านเนี่ยโอเคตำหูนะลูกภาษาลาวนะเขาจะเรียกตำหูถ้าภาษากลางเขาจะเรียกทอผ้านะคะปัจจุบันน้องลายอยู่ป.ไหนนะเอ้ยอายุเท่าไหร่นะอายุ9ขวบนะคะโอ้นะคะเป็นเขาเรียกอะไรนะยังอะไรยังเด็กอยู่เนาะ9ขวบนะคะก็ยังมาทอผ้านะคะทุกคนเนี่ยเขาทอได้สวยนะคะน้องใบบัวนะคะอยู่ชั้นป.4นะลูกเนาะคุณครูประจำชั้นชื่ออะไรคะคุณครูจุธารัตน์ผงทวีจุธารัตน์ผงทวีนะคะหนูเรียนหนูชอบที่จะเรียนเอกอะไรในจำนวนคณิตระหว่างคณิตวิทย์แล้วก็ทอผ้าหนูรักอะไรที่สุดทอผ้าโอเค
นะคะก็สุดยอดเลยนะคะทุกคนแม่โรงเรียนเมืองสุรินทร์จริงๆเขาบอกว่ามีคณิตวิทยาศาสตร์กับทอผ้ารักอะไรมากที่สุดก็รักทอผ้าเลยเนาะถึงไม่มานั่งทออยู่อย่างนี้ยายก็โอ้ยเนาะก็ยายก็ว่าอย่างนั้นแหละสู้ๆนะคะเอาเดี๋ยวยังไงก็จะจบคลิปจะให้น้องๆมารวมกันนิดนึงขออนุญาตคุณครูจะถ่ายรูปนะคะลงปกนะคะโอเคนะคะวันนี้เราก็ได้สัมภาษณ์น้องใบบัวเด็กหญิงณัฐิตาอินทยุงณัฐิตาอินทยุงค่ะณัฐิตาอินทยุงอินทยุงนะคะนักเรียนโรงเรียนชั้นป.4 ทับ5โรงเรียนเมืองสุรินทร์นะคะก็ส่งกำลังใจให้น้องๆนะทุกคนถ้าคลิปนี้นะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักเรียนโรงเรียนเมืองสุรินทร์ของเรานะคะแล้วก็มาเยี่ยมชมน้องๆขอพาได้มีวันจันทร์วันอังคารพฤหัสแล้วก็วันศุกร์ช่วงบ่ายโมงถึงบ่าย2โมงนะคะทุกคนนะคะขอบคุณนะคะอาจารย์ที่อนุญาตให้เราได้มาถ่ายทำแล้วก็สอบถามน้องๆในวันนี้นะคะก็ขอบคุณเป็นอย่างสูงนะคะสำหรับคลิปนี้หนิงขอตัวลงไลฟ์ก่อนนะคะสิสวัสดีจงมีแก่ทุกคนทุกท่านนะคะขอให้โรงเรียนเมืองสุรินทร์ของเรานำชื่อเสียงทำอะไรทุกอย่างให้ประสบผลสำเร็จนะคะแล้วก็ให้น้องๆได้มีอาชีพเสริมไปตลอดชั่วชีวิตเลยนะคะตลอดอนาคตข้างหน้าเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวก่อนนะคะสวัสดีค่ะ